างที่บอกไว้เมื่อต้นรายการว่าเราจะมาทำการเปิดประวัติของลูกครึ่งสาวตาคมคนนี้ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบนเส้นทางสายนี้บ้างและชะตาฟ้าลิขิตเส้นทางมายาไว้อย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นของคิมเบอรี่วันนี้ทีมสปายของเราได้รับคำสั่งให้ไปตามสืบประวัติของคิมเบอรี่จะเป็นอย่างไรเปิดแฟ้มประวัติของเธอกันก่อนครับจุดเริ่มต้นของคิมเบอรี่มาจากการเดินแบบตอนอายุ8ขวบหลังจากนั้นก็ได้มาเล่นโฆษณาเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพยี่ห้อหนึ่งร่วมกับยิปซีคิรติมหาพฤกษ์พงษ์และมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงศ์ทองและในปี2550ก็มาเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงอยากจะเลิกกับเธอของสุขุมวิท69และในปีต่อมาเธอก็มาเล่นมิวสิกวิดีโอให้กับนักร้องบ่าววีในเพลงนกหาฟ้าและเพลงกอดของนอสในปี2554แต่นกมันจะบินไปถึงขอบฟ้าได้เหรอที่ใครว่านกบินอยู่บนฟ้าแต่มันหาฟ้าไม่เจอสักทีและในปี2553เธอจึงเข้ามาแคสงานที่ช่อง3จนได้เซ็นสัญญาและหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปแคสละครฟอร์มยักษ์4หัวใจแห่งขุนเขาละครฉลอง40ปีของช่อง3ซึ่งเธอก็แคสผ่านจนได้เล่นเป็น1ใน4ของละครชุด4หัวใจแห่งขุนเขาตอนทาราหิมาลัยกับบททิพทาราหรือหมอน้ำการผ่าตัดอีกไม่นานมันจะดีขึ้นนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะฉันรู้ว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่ในความมืดตามลำพังและคุณก็ทำได้ดีมากและฉันก็หวังว่าคุณจะพยายามต่อไปอย่าท้อแท้นะคะแม้จะเป็นละครเรื่องแรกแต่เธอก็แสดงฝีไม้ลายมือออกมาไม่เบาเลยทีเดียวเล่นประกบคู่กับอั้มอธิชาติชุมนานนท์เธอต้องทำการบ้านหนักมากถึงขั้นต้องไปเรียน acting 2ครั้งคือกับช่อง3และมาเรียนเสริมข้างนอกอีกฝึกการออกเสียงและอ่านภาษาไทยมั่นใจตัวเองและคนรอบข้างเพราะการใช้ชีวิตของเราคนทำไมเราไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตเราคงเปรียบดังรถยนต์เก่าคร่ำครึคร่ำครึคร่ำครึไม่มีเรี่ยวแรงที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าและแล้วกิจกรรมในครั้งนี้ก็ทำให้เธอเกิดความท้อและเธอต้องคิดเยอะแต่หลังจากที่ผ่านไปได้เธอก็เริ่มสนุกเริ่มรักที่จะทำงานในวงการและค้นพบตัวเองมากขึ้นเด็กรุ่นใหม่แต่ละคนก็อยากเข้าวงการบันเทิงเพราะต้องการชื่อเสียงและเงินทองแต่สำหรับเธอคนนี้ที่ตัดสินใจเลือกบนเส้นทางบันเทิงเพราะการแสดงเป็นสิ่งที่เธอใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กเธอเคยผ่านงานโฆษณามาก่อนจึงคิดว่างานละครก็คงง่ายเหมือนกันแต่พอเธอได้มาลองทำกลับรู้สึกกดดันยิ่งได้ยินเสียงหนุ่มกริชสุขระมงคลก็ทำให้เธอตื่นเต้นจนพูดไม่รู้เรื่องสุดท้ายคุณหนุ่มก็ให้เธอมาซ้อมกับกล้องก่อนจะไปถ่ายทำละครเรื่องนี้ที่เนปาลซึ่งมีเวลาเพียง1วันเท่านั้นหลังจากที่เธอแจ้งเกิดในละครฟอร์มยักษ์ดังจนฉุดไม่อยู่ก็
ก็มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรักปาฏิหาริย์รับบทนิดนิชมนชุติมันประกบคู่กับสมาร์ทกฤษดาพรเวโรจและตามมาติดๆด้วยละครสุดฮิตแห่งปี2555สามหนุ่มเนื้อทองรับบทเป็นแอลอรุณศรีประกบคู่กับหมากปรินสุภารัตน์จนแฟนๆละครเชียร์ให้เป็นคู่จิ้นกันจริงๆและตอกย้ำกระแสคู่จิ้นเข้าไปอีกกับละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวกับบทเชเอมเอมิกาไกรกำแหงฉันจะบอกว่าฉันลืมเช็ดเครื่องสำอางบนหน้าคุณนะคะจะให้ฉันไปเช็ดเครื่องสำอางที่ไหนอ่ะซึ่งเรื่องนี้เธอยังจับไมค์ร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้อีกด้วยแต่ก่อนแต่ไรไปแอลตามใดกันหากเกิดไปพาดกันตึงวันแสนมวนใจพบรู้จักสาวชาวกรุงมาเท่าใดอายก็ไปเอาอบเอาใจแต่เขาชมครับเราพักการเปิดประวัติไว้แค่นี้ก่อนตอนนี้สายของเรารายงานเข้ามาว่าเจอเป้าหมายของเราแล้วครับทีมสปายของเรารายงานเข้ามาว่าเจอสาวคิมเบอร์รี่อยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งหน้าตาเธอดูเคร่งเครียดมากเลยครับเราไปดูกันว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเอกใหม่ของช่องการที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเธอได้เล่นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของช่องนั้นก็ส่งผลให้เธอได้แจ้งเกิดอยู่ในวงการบันเทิงจนถึงทุกวันนี้และเธอเองก็ยังอยากพัฒนาฝีมือไปมากกว่านี้อีกเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมกันต่อไป